มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงแรกนะคะเป็นช่วงว่าด้วยเรื่องแนวทางการสร้างพนักกรอบแนวคิดการจัดทำดัชนีชีวัตรและความสัมพันธ์กับความเป็นธรรมทางสังคมท่านส่วนที่หนึ่งนะครับผมมาจากนิดาโพนะครับเป็นหมอนิดาโพนะครับก็นิดาโพจริงแล้วก็หลายคนเป็นหมอเป็นคนน้องใหม่นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยนิดาโพเราเริ่มก่อนเลยตั้งแต่ปี1819นะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วลงการเมืองนะครับก็เลยหยุดไปยาวนะครับเราตลาดก็มีการสุดที่โพทางนิดาโพขึ้นมานะครับแล้วก็นิดาโพเราก็เลยเริ่มฟื้นใหม่ตอนปี51นะครับเริ่มใหม่ว่าหลังจากที่หลับมานานนะครับในช่วงเริ่มกันอีกรอบนึงนะครับก็ถ้าถามว่าเรื่องของผมขอพูดเรื่องเกี่ยวกับโพกันเกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคมที่เราจะพูดถึงตัวชี้วัดของเราด้วยนะครับเวลาพูดถึงตัวชี้วัดเนี่ยจริงๆเดี๋ยวนี้แต่ชี้วัดมันมีเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆล่าสุดเนี่ยที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่เนี่ยนะครับมันมีแต่ชี้วัดอยู่ตัวนึงที่มันเรียกว่าsocial qualityไม่ทราบเคยได้ยินหรือเปล่านะครับก็คือคุณภาพทางสังคมนะครับถ้าไม่เคยเห็นนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้านะครับในนั้นน่าจะมีข้อมูลให้นะครับซึ่งจริงแต่ชี้ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีมาได้ระยะหลายปีแล้วนะครับจริงๆก็เริ่มจากทางยุโรปก่อนนะครับเริ่มจากทางยุโรปจากนั้นแล้วเนี่ยก็เข้ามาในเอเชียพอเข้ามาในเอเชียแล้วก็เริ่มมีการมีเครือข่ายกันในการที่ดำเนินงานในด้านนี้นะครับจริงๆการนำหลักในการคุยเรื่องดัชนีชี้วัดทางด้านของ social quality เนี่ยนะครับในกลุ่มในประเทศไทยเนี่ยการนำหลักในรู้สึกจะเป็นสถาบันพระปกเกล้านะครับโดยอาจารย์ปริญญาดีนะครับแล้วก็ทางจุฬาอาจารย์สุวิชัยบ่อนแก้วนะครับแล้วทางนี้ได้ก็มีอาจารย์สุรศิษย์วิชาจรก็จะเป็น3แกนนำหลักในฝั่งไทยนะครับในการทำดัชนีชี้วัดทางด้าน social quality ก็ช่วงนี้คือแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะไปวัดกันเองคือยังไม่มีการประกาศว่าอะไรคือคุณภาพของสังคมไทยตอนนี้เพราะว่าเป็นอยู่ในระหว่างการทดสอบนะครับทดสอบแบบไม่โซเชียลคุณภาพตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าในหลายประเทศเขามีแล้วที่เขาทำมาก่อนเราเช่นที่มาในฮ่องกงทำมาก่อนนะอันนี้ก็ทำแล้วที่มหาวิทยาลัยที่กรุงโซลที่เกาหลีใต้อันนี้ก็ทำแล้วนะครับของเรายังไม่ทำเป็นจริงจังนะนะครับแต่ว่าเริ่มมีการศึกษากันบ้างแล้วอาจารย์สุรศิษย์เริ่มเอาไปใช้นะครับในการลองวัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณภาพชีวิตของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เราก็เริ่มแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าอนาคตเนี่ยน่าจะใช้กันเยอะมากนะครับแต่อยู่ระหว่างคือตอนนี้ยังมีไม่กี่แห่งที่เริ่มให้หันมาดูแต่ไงก็ตามนะครับถ้าสนใจลองเข้าไปดูเว็บไซต์ของพระปกเกล้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเราก็ไปดูนะครับจะมีกรอบมีแบบให้มีคำถามให้เรียบร้อยผมไม่มั่นใจว่าที่ผมก๊อปมาหรือเปล่านะครับเมื่อวานผมสั่งให้น้องก๊อปให้คุณก๊อปมาครบหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นธรรมทางสังคมการวัดโดยโพเนี่ยนะครับเอาพูดงี้ครับว่าจริงๆโพเนี่ยนะครับถ้าพูดตรงๆมันคือการวัดทัศนคติความเชื่อความคิดของคนณขณะนั้นนะครับเรียนรู้สติความเชื่อและความเห็นประชาชนในเรื่องต่างๆขอพูดนิดนึงครับคือณขณะนั้นเท่านั้นครับณขณะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราวัดความเป็นธรรมทางสังคมเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นธรรมมาตั้งนานแล้วก็ได้แต่ณขณะที่วัดเนี่ยพอจะวัดปั๊บเอาเกิดประเพณีตอนนั้นประเพณีนโยบายดีๆเยอะแยะเลยลงมาสร้างความเป็นธรรมให้สังคมมากขึ้นคนรู้สึกว่าชีวิตชั้นวันจะดีขึ้นพอคนรู้สึกว่าชีวิตชั้นกำลังจะดีขึ้นเวลาวัดมันก็ต้องออกมาว่าผมกำลังจะดีขึ้นนะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้เพราะการทำโพลนะครับมันคือความคิดนั่งขนาดนั้นนะครับเหมือนหลายๆโพลเลยนะครับมันคือการวัดความคิดนั่งขนาดนั้นนะครับการวัดสิ่งที่เป็นข้อตกลงกันไม่ได้ในสังคมสังคมจะตกลงกันไม่ได้ว่าเรื่องนี้ตรงเอายังไงเรื่องนี้เราจะเอายังไงมีหลายความคิดหลายความเห็นนะครับก็โพก็จะเป็นตัวช่วยบอกนะครับส่วนถามว่าความเป็นธรรมสังคมเนี่ยนะครับเวลาเราไปวัดเนี่ยนะว่าคุณรู้สึกยังไงว่าเกี่ยวกับเรื่องของเอาไม่ได้สมมติว่าคุณทุกคนวันนี้ลงไปวัดความเป็นธรรมทางสังคมกับกรณีการจัดระเบียบหาบเล่แผงลอยริมถนนรามแผ่นะครับเออที่ได้อยู่ใกล้กับรามเราจะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเอาตรงนี้ก่อน
ความเป็นธรรมสังคมหาวัดกับใครถ้าวัดกับแม่ค้าหาเล่นแผงลอยผมบอกให้เลยตกแน่นอนคนเคยขายอยู่ที่ถนนวันนี้คือดีถูกสั่งให้ย้ายเข้าไปในซอยให้หาที่อยู่ใหม่เพื่อให้จราจรบนถนนรามนั้นสามารถคล่องตัวขึ้นคืนพื้นที่การเดินก่อนให้ประชาชนถ้าคุณวัดกับแม่ค้าผมบอกเลยความเป็นธรรมสังคมตกหัวทิ่มแน่นอนแต่ถ้าวัดกับประชาชนทั่วไปนะครับประชาชนเราจะต้องถามว่ากลุ่มไหนสมมุติว่าวัดกับเด็กที่อยู่หอแถวหน้ารามผมว่าก็เฉียบเฉียวผมนะเพราะชีวิตก็เคยเดินหาอะไรกินแถวนั้นอย่างสะดวกสบายไม่ต้องเลี้ยวเข้าซอยมากนะนะครับอาจจะมีไม่พอใจบ้างแต่ถ้าวัดกับคนขับรถหรือคนที่ต้องผ่านหรือต้องผ่านในบริเวณถนนรามคำแหงไม่ใช่พักอาศัยแถวนั้นต้องผ่านคนจะบอกว่าในมีความเป็นธรรมนะเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับพื้นที่สาธารณะของทางสังคมเนี่ยกลับคืนมาแล้วฉะนั้นการวัดความเป็นธรรมสังคมเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับว่านะครับว่าคุณวัดณขณะไหนและคุณวัดกับใครเหมือนท่องโพครับเรื่องเดียวกันเลยเรื่องเดียวกันเลยครับคุณวัดกับใครนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่ตอนที่ด้านโพทำโพว่างพมเราถึงไม่พลาดเพราะเราสามารถล็อกเป้าคนกรุงเทพได้นะครับจริงๆเดี๋ยววิธีก็เหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถล็อกเป้าคนกรุงเทพได้ว่าใครเป็นคนกรุงเทพนะครับเราก็เลยไม่พลาดนะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับนะครับในเบื้องต้นผมเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านอาจารย์สุริชานะคะท่านอาจารย์เปิดประเด็นได้น่าสนใจมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทำโพลเนี่ยต้องดูเรื่องเวลาและเรื่องคนนะคะประชากรเป้าหมายต้องเก็บที่ดีไม่ใช่ว่าสัตว์ว่าเจอใครก็ส่งไปนะคะต้องดูให้ดีว่าเอ๊ะถนนหนทางนั้นเขาอยู่จริงใช้จริงมีประสบการณ์จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ท่านอาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเรื่อง social quality นะคะดัชนีวัดความเป็นธรรมของยุโรปกำลังแพร่หลายมากนะคะถ้าใครสนใจนะคะลองเข้าไปดูได้นะคะมีเนื้อหาให้ดาวน์โหลดฟรีวัดเกี่ยวกับเรื่องการบูรณาการทางสังคมแล้วก็มิติเกี่ยวกับเรื่องความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีมิติเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐสังคมด้วยนะคะอันนี้ฝากไว้